สวัสดีครับปราโมทโอภาสมงคลชัยนะครับก็วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของที่อวกาศนะครับที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับหลายครั้งมากเลยที่ผมจะได้รับโทรศัพท์หรือ message เข้ามาคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าพี่โมทรบกวนมาระยองหน่อยได้ไหมครับผมก็ถามว่าจะไปทำไมล่ะที่ระยองเขาบอกว่าช่วยมาดูตรงนี้นิดนึงว่ามันเป็นที่อวกาศหรือเปล่าผมก็ถามว่าแล้วมันคือที่ไหนล่ะน้องคนนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นบ่อน้ำอะครับพี่อ๋อน้องถ้าเป็นบ่อน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูแล้วล่ะคือมันเป็นที่อวกาศอยู่ละใช่ครับพี่โมดพอดีผมก็ตอบแบบนี้แหละว่าเป็นที่อวกาศแต่นายจ้างเขาไม่ยอมแล้วนายจ้างเขาไม่ยอมอย่างไรล่ะเขาบอกว่าในกฎหมายเนี่ยมันให้นิยามของคำว่าที่อวกาศว่าที่ที่มีทางข้อจำกัดและมีการระบายอากาศภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเช่นอุโมงค์ถ้ำหลุมบ่อไซโลนะครับห้องใต้ดินหรือภาชนะอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็นายจ้างเข้าใจว่าเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนไปวัดแล้วอากาศปกติดีออกซิเจน20.9ไปข้างนอกเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่อวกาศนะครับก็เลยมีคำถามมาถามผมแบบนี้ผมก็เลยบอกว่านายจ้างเขาวินิจฉัยไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกฎหมายที่ระบุไว้มันก็ต้องเอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่ากฎหมายวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งหมดนะครับเราต้องกลับมานั่งนึกคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าที่ที่มีทางข้อออกจำกัดและมีการระบายอากาศภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยนายจ้างส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไอ้คำว่าไม่ถูกสุขลักษณะตรงเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวเรื่องของอากาศอย่างเดียวเท่านั้นที่จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องของออกซิเจนที่น้อยเกินไปเพราะในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่อวกาศนะครับมันมีหลายอย่างนอกเหนือจากการขาดออกซิเจนนะครับอย่างในเคสเนี่ยโอเคก่อนที่เขาจะลงไปเขาวัดได้ปกติดีแต่ถามว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับโดยเฉพาะในที่ที่มันแคบๆอาจจะทําให้ออกซิเจนลดน้อยลงจากการหายใจนําไปใช้ของเรานะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ออกซิเจนเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากมีการแทนที่ของก๊าซพิษบางชนิดซึ่งอาจจะมาจากภายนอกก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการหายใจออกของเราที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดังนั้นเนี่ยอันตรายที่อวกาศมันไม่เฉพาะเรื่องของอากาศอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกก๊าซพิษที่เรานำเข้าไปก็คือพวกโซเวนต์ตัวทำละลายต่างๆนะครับหรือสารเคมีบางชนิดออกซิเจนก็มีการลดลงได้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็ฝากนิดนึงเกี่ยวกับความหมายของที่อวกาศนะครับถ้ารู้สึกว่าเรานิยามไปแล้วมันมีคำว่าเอ๊ะเกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ลองมานั่งทบทวนกันดูอีกทีนะครับประเมินอันตรายดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นบรรยากาศอันตรายไหมนะครับในขณะที่เราลงไปทำงานเราจะไม่พิจารณาเฉพาะก่อนทำงานเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของบรรยากาศอันตรายเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีในคลิปถัดไปนะครับขอให้ทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัยครับพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ